หนังนี่ทำมากี่เรื่องแล้วป่ะทำเรื่องเดียวนั่นแหละเพิ่งจะเรื่องเดียวน่ะดึกดำดื่นนั่นแหละดึกดำดื่นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างโอ้คนพูดเยอะเลยหนังท่อนตีนอะไรวะมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะนี่แหละก็คือความปรารถนาของเรานี่แหละก็คือมันไม่เป็นไรคนหนังที่เขาให้เขาชมก็เยอะแล้วใช่ไหมเอาหนังที่ออกมาให้เขาติบ้างก็ดีเหมือนกันจริงๆมันก็มีหลายเรื่องแหละจะชมจะติก็แล้วแต่ใจแต่ละคนมันไม่ได้เกี่ยวศิลปะนี่มันอยู่ตรงที่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่คนไม่ใช่ชอบไม่ชอบคุณดูเป็นหรือเปล่าแล้วคุณให้ใจกับคนที่เขาสร้างศิลปะขึ้นมาหรือเปล่าบางทีคุณดูมันนิดหน่อยเอ๊ะอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณต้องดูให้มันจบก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าศิลปินนี่เขาให้อะไรคุณอ่ะมันต้องมีไงเราเป็นคนทำแล้วคนเราจะไม่รู้ได้ยังไงหรือจะออกไปเป็นหนังท้องตีนอะไรงี้ได้ยังไงอ่ะเรารู้เราก่อนที่จะออกเนี่ยโอ้โหมันต้องคิดอะไรมาแล้วแหละต้องเรียบร้อยหมดแล้วมันถึงจะออกมาได้ก็เลยอยากจะบอกคนที่ติเลยนะบอกว่าบางทีดูให้จบเรื่องก่อนใช่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละแต่บางคนก็ดูจบแล้วมันก็ยังพูดอยู่หนังส้นตีนอะไรก็แล้วมันทำให้ป๋าท้อไหมป๋าไม่ชอบป๋าชอบนี่แหละเพราะทุกทีมันไม่เคยมีหนังอย่างนี้ป๋าเป็นแนวซาดิสมันไม่เคยมีหนังส้นตีนอย่างนี้ไงป๋าเป็นแนวซาดิสมากเลยอ่ะใครด่าคือแบบโอเคก็ทุกวันนะทุกวันมันก็จะเจอแต่ไอ้หนังธรรมดาปกติหนังตลกมึงก็เหมือนกันเห็นกันใช่ไหมค่ะเอามันหนังส้นตีนมั่งมันจะได้เฮ้ยแปลกเว้ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะแกค่ะเห็นบอกว่าไม่ย่อท้อค่ะหนังเรื่องต่อไปมีอยู่ในใจแล้วมีแล้วเขียนแล้วแต่ว่ากูก็ยังวัดเจ้าของอยู่ว่ามันจะเอาหรือเปล่าท่านนายกมันไม่แน่ใจว่ามันจะเอาหรือเปล่ามันเลื่อนให้กูมาหนึ่งแล้วมันเลื่อนมาอีกแล้วแต่กูไม่แน่ใจเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรคะหักเจ้าพ่อมึงเอาไปนางเอกกูจะเอาเป็นนางเอกด้วยมึงต้องโป้เลยนะมึงต้องแก้ผ้าแล้วก็เดินทงพระเอกเดินเข้ามาในครัวปุ๊บหักคอแกเอาหัวกดน้ำมันต้องอย่างนี้แกป่าไม่กลัวเขาเรียกว่าหนังส้มตีนอะไรไอ้พูดจริงๆนะถ้ากูได้สร้างกูจะมาพูดกับมึงจริงกูรู้ว่ามึงกล้ามึงต้องเล่นได้ให้หนูแก้ผ้าหนังคือจบเลยนะป่าแล้วมึงไปแก้ผ้าที่ลงหนังสือขนาดมันได้อะไรมากมายอีหนังนี่ได้มากกว่าอีกอันนั้นได้ตังค์นะป่าเอ้ากูให้กระดาษมึงไงดันตังค์เหมือนกันน่ะจริงเหรอเออหนูได้ตังค์จากป่าใช่ไหมแต่มึงเรียกก็มากกูก็ไม่มีปัญญานี่ฮะเอาแค่ช่วยๆก่อนเออแล้วทีนี้แต่ถ้าป่าได้ทำนะถ้าป่าได้ทำแต่นี่ยัง1 2 3 4อยู่ว่ามันจะเอาหรือเปล่ามันจะทำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่มันบอกป่าเรียบร้อยแล้วก็แต่ยังไม่รู้ป่าก็ไปเซิร์ฟเอาไว้เดี๋ยวลงดารามันไม่หมดแล้วแต่ว่าไม่รู้เจ้าของเขาจะตัดสินใจยังไงมาบอกเลื่อนเอ๊ะยังไงวะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงโควิดแหละจะมีหลายคนมีมันก็มีโน้ตเชิญยิ้มอะไรมึงตลกหลายคนคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยคือเป็นหนังที่ถ้าเกิดต้องฉายในช่วงโควิดอะรายได้อาจจะไม่เท่ากับรายจ่ายหรืออะไรอย่างงี้เขาอาจจะมองอย่างนั้นด้วยมากกว่าไม่รู้เขาบอกเลื่อนไปแล้วก็เอ๊ะมันจะทำเปล่าวะเนี่ยกูก็ไปพูดคนอื่นว่าชี้แย่หมดแล้วชี้ฝ่ายช่วงโควิด